ป็นผมนะให้อักษรย่อหรืออะไรสักอย่างนึงจะไม่บอกแมนแมนแมนมันชัดไปหน่อยมันง่ายไม่ใช่หรอกถ้าเป็นคุณเนี่ยเขาควรจะใช้อักษรย่อว่าอะไรไม่มีไม่เขาเขียนว่าโดยระบุว่าซุ่มเงียบรัดฟ้ามาเคลียร์ทรัพย์สินเสร็จแล้วคงแวะไปเยี่ยมเมียใหม่เผลอๆกลับมารับผิดชอบแมนแมนสมชื่อที่ไปทำใครท้องแต่มีโอกาสกลับมาบ้านทั้งทีไม่คิดจะเซฮายบอกนักข่าวหน่อยหรอเห็นไหมเธอเขาใช้คำว่าบินรัดฟ้าบินรัดฟ้ากลับมาเคลียร์มาจากสวิสไม่เกี่ยวเลยนี่คือโยงอย่างเดียวเลยนะไปเที่ยวแต่มาด้วยกันมาด้วยกันไปด้วยกันด้วยเคลียร์ตั้งแต่สวิตแล้วคอมเมนต์การแต่คอมเมนต์ไปที่แมนการินเยอะมากเพราะว่าคำใบ้เขาบอกว่ายอมรับแบบแมนแมนคือชื่ออยู่ในเฉลยแล้วเขาแล้วบอกว่าชื่ออยู่ในเฉลยแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวยังรักกันดีอยู่ดีปกติเลยดีอยู่นะดีดิหน้าก็ถามหน้าคุณพี่ดูแบบว่าไม่มั่นใจในตัวผมเลยครับคือเขาบอกว่าจริงอย่างคนไปโยงว่าเพราะไปสวิสก็มาเป็นเดือนหรือเปล่าแล้วเพิ่งกลับมาปุ๊บมันก็เหมือนมินลัดฟงลัดฟ้ามาเกี่ยวเปล่าไม่เกี่ยวค่ะไม่มีอะไรเลยคือเหมือนกับว่าเราพาลูกไปเที่ยวแค่นั้นเลยเคลียร์ใจจบที่สวิสหรือเปล่าไม่มีหายขึ้นเสียงแล้วขึ้นเสียงไม่มีจริงจริงกลับมาไม่บอกนักข่าวเขาหน่อยว่าเคลียร์จบแล้วจำไม่ได้เลยกลับมาไม่เซฮายเลยเพราะคุณบอกว่าสรุปแล้วอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็หย่ากันกระทันหันเออเพราะอะไรตอนนั้นหย่ากันเพราะอะไรคือไม่ตะกอนเนี่ยคือผมไม่ได้ใช้ชื่อว่าการินไงค่ะแล้วผมก็แต่งงานกับเขาแล้วก็จดในชื่อเก่าจนวันนี้ผมเปลี่ยนเป็นชื่อการินจริงๆเหมือนชื่อที่ใช้ในวงการอ๋อคือว่าก่อนน่ะชื่อแมนการินคือชื่อในวงการแต่ชื่อในแบบประชาชนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเพิ่งเปลี่ยนเร็วๆนี้หรอก็เพิ่งเปลี่ยนตอนช่วงที่แบบว่าหย่าแล้วก็แต่งงานกันใหม่เพราะว่ากฎหมายมีอยู่ว่าถ้าจะจดชื่อใหม่เนี่ยมันแก้ไม่ได้นอกจากหย่ากันก่อน24ชั่วโมงถึงจะสามารถที่จะจดใหม่โอ้แล้วก็รู้สึกว่าชื่ออะไรชื่อเก่าชื่อสุภโรจน์อ๋อคือตอนจดทะเบียนงานคือสุภโรจน์สุภโรจน์กับลดาเพราะเขาเปลี่ยนแล้วหนูรู้สึกว่าหนูอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ทุกแพลตฟอร์มใช้คำนี้ดีกว่าอันนี้คือเหตุผลแค่นั้นเลยไม่ได้มีอะไรเลยก็คือจดทะเบียนหย่าแค่ภายใน24ชั่วโมงแล้ววันรุ่งขึ้นก็กลับมาจดใหม่แต่เขาบอกอยากการหย่าของแกเนี่ยแกก็ต้องดูเรื่องห่วงจุ้ยด้วยดูเรื่องเริ่มยามยังไงมันก็สำคัญก็จริงๆมันเป็นเรื่องของการปกติแล้วเนี่ยการที่คนจะคบกันเนาะแล้วก็มีการแบบว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยหรือมีการแบบสวมแหวนหรืออะไรที่มันมีความเป็นมงคลเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องของฤกษ์เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอเพราะเนี่ยการที่จะจดใหม่เนี่ยก็ต้องดูฤกษ์ด้วยแล้วไอ้จดทะเบียนหย่าเนี่ยต้องดูฤกษ์มั้ยดูอันนี้ดูด้วยเหตุผลคือผมอ่ะจะดูเรื่องของการจดใหม่อ๋อไม่ได้ดูแต่ต้องภายในอย่าแล้วก็ดูว่าไปอย่างวันที่เท่านี้จะได้ไม่มีปัญหาจะได้ไม่เป็นจริงๆอย่างที่ทำใช่ไหมอะไรแบบนี้ใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูเหมือนกันก็ดูแต่ต้องให้อยู่ภายใน24ชั่วโมงนี้อ๋อเช่นแบบว่าอย่าวันจันทร์วันอังคารเช้าต้องไปจดอังคารพุธอย่างเงี้ยไปแล้วต้องไปแล้วทันทีใช่ค่ะใช่วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี